ยังไงก็ฝากน้องมะเฟืองด้วยนะจ๊ะน้องมะลิไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่น้อยนาไหนๆมะลิก็ต้องเลี้ยงลิลลี่อยู่แล้วลิลลี่ก็จะได้มีเพื่อนเล่นด้วยไงคะถ้ายังไงก็ฝากทักทายพี่บัวขาวด้วยนะคะพอดีว่าเขาไปออกบูธกับรุ่นพี่เขานะคะได้สิจ๊ะเดี๋ยวจะแวะไปอุดหนุนบัวขาวสักหน่อยก่อนนะองุ่นรอแล้วค่ะพี่น้อยนาขอให้เที่ยวให้สนุกนะคะขอบคุณมากนะจ๊ะใช่องุ่นแม่ก็เพิ่งเคยมาเนี่ยเหมือนกันละจ้าองุ่นองุ่นอ้าวองุ่นใครเรียกลูกแล้วนั่นองุ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 ่นทางนี้ทางนี้อ้าวนั่นมันชมพูกับฟ้าใสนี่นาพวกเธอก็มาเที่ยวงานนี้ด้วยเหรอแล้วพ่อกับแม่พวกเธอไปไหนซะแล้วล่ะเออพ่อกับแม่ฉันไปซื้อของน่ะพวกฉันก็เลยมาเล่นรออยู่ตรงนี้ไงว่าแต่เธอจะมาเล่นกับพวกเราด้วยกันไหมไม่เอาดีกว่าฉันอยากไปเดินเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวเอาไว้เจอกันที่โรงเรียนก่อนแล้วกันนะฉันไปก่อนนะบ๊ายบายสะใดจะสะใด วันนี้เจมาออกบูธข้างนอกนะจ๊ะใครอยากตัดผมสระผมมาได้เลยจ้ามาเลยมาเลยเอ้านั่นมันน้อยหนากับหนูองุ่นนี่นาน้อยหนาจ้าน้อยหนาอ้าวเจ๊สวยมาเปิดบูธในงานด้วยเหรอคะเนี่ยใช่แล้วจ้าแล้วหนูองุ่นน่ะหายเป็นเห่าหรือยังจ้าหนูหายแล้วค่ะเจ๊สวยไม่เป็นอีกเลยล่ะค่ะเดี๋ยวไว้พวกเราค่อยมาใหม่นะคะเจ๊สวยขอไปดูรอบๆงานหน่อยค่ะไปก่อนนะคะจ้าเที่ยวให้สนุกนะจ้าเบเกอรี่อบใหม่ร้อนๆ นะจ๊ะเร่เข้ามาจ้าจะหมดแล้วจ้าจะหมดแล้วลูกค้าจะหมดแล้วจ้าแล้วมันร้านพี่บัวขาวนี่นาเมื่อกี้มันนี่บอกว่าบัวขาวมาเปิดร้านอยู่แถวนี้แหละอ้าวจริงด้วยนั่นคุณบัวขาวนี่ป้าๆไปอุดหนุนเขาหน่อยละกันอ้าวลูกค้ามาแล้วนี่นาสวัสดีค่ะเลือกดูก่อนได้ค่ะอยากทานอะไรเลือกได้เลยนะจ๊ะโอ้สวัสดีครับพี่โรมุสคุณน้อยนาสวัสดีจ้าอังุนสวัสดีค่ะน้ำบัวขาวอยากทานอะไรกันครับเลือกกันเลยนะครับผมลดให้ 50% เลยครับเมนูวันนี้พิเศษมากๆเลยนะครับเพราะว่าได้เชฟระดับประเทศมาอบให้เลยนี่ครับสวัสดีค่ะฉันเป็นรุ่นพี่ของบัวขาวนะคะพอดีภาคร้อนน้องเลยชวนมาเปิดบูธด้วยนะคะลองมาดูขำๆมาค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณอ๋อฉันน้อยหน่านะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะผมละมุนนะครับส่วนลูกผมชื่อองุ่นครับแหมเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยลีกทางหน่อยค่ะลีกทางหน่อยค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยขับรถดีๆหน่อยสิคุณอุ๊ยตายขอโทษค่ะโอ้โหได้ขนมเยอะแยะเลยค่ะคุณแม่จ้าขอบคุณมากนะครับที่มาอุดหนุนงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับนางเอกนี่โง่จริงๆเลยตัวว่านางเอกโง่แล้วนะพระเอกนี่โง่กว่าอีกโอ้ยหงุดหงิดอยากให้ฉันเจอนะแกโอ้ยนางพจมานอยากให้ฉันเจอแกนะโอ้ยขาก็เจ็บส้มตำก็ต้องซื้อว้าวโอ้สาวที่ไหนเนี่ยสวยบาดตาบาดใจฮักเหลือเกินเจ๊ซื้อส้มตำหน่อยเจ๊มัวแต่ดูซีรีส์อยู่ได้จะขายของไหมเนี่ยฮะอ้าวยายหญิงใหญ่ไปทำอะไรมาเนี่ยสภาพมอมแมมซะเหลือเกินเรื่องมันยาวอ่ะเจ๊ไว้ค่อยเล่ากันแล้วกันจะกินส้มตำอ่ะวันนี้จะเอาอะไรจ๊ะปูปันล้าค่ะเจ๊กำลังดูซีรีส์เกาหลีกำลังมันเลยขัดจังหวะจริงๆเลยยายหญิงใหญ่อ้า
วนะเจ๊เดี๋ยวเจ๊ค่อยดูก็ได้ทำส้มตำให้หนูก่อนเร็วโอ๊ยเจ๊เมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยตำช้าแบบเนี้ยเดี๋ยวก็ไม่จ่ายตังค์ซะหรอกเอ้ายายหญิงใหญ่ของซื้อของขายไม่จ่ายเงินได้ยังไงล่ะไม่เป็นไรเจ๊เดี๋ยวผมจ่ายให้ก็ได้สำหรับคนสวยผมเลี้ยงได้เสมอเก็บตังค์ของผมด้วยนะคิดรวมไปเลยอุ๊ยจะจ่ายให้ฉันจริงๆหรอคะแหมเราก็ไม่ได้รู้จักกันสักหน่อยนี่ทำไมถึงจะจ่ายให้กันได้ล่ะคะเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลอะไรหรอกครับผมแค่อยากจะจ่ายให้เท่านั้นเองยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะคุณชื่ออะไรคะคือผมชื่อฮักครับหญิงใหญ่นะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณแหมมีคนจ่ายเงินให้เนี่ยพูดเพาะขึ้นมาเลยนะจ๊ะหญิงใหญ่มันแน่นอนอยู่แล้วเจ๊ก็คนมันสวยนะลูกแมวกับหมามันไม่ถูกกันนะคะเอ้าหรอคะงั้นก็ได้ค่ะคุณแม่แต่มันน่ารักนี่นาจ้าจ้าไปกันเถอะโหซูชิน่ากินจังเลยน้อยนาไหนคะนุ่นไงน้อยนางั้นตามใจลูกก็แล้วกันตรงนั้นพ่อเห็นมีเบอร์เกอร์ด้วยนะเราไปกินเบอร์เกอร์กันก็ได้ปะน้อยนาได้ค่ะสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะโอ้โหของกินเยอะแยะเลยน่ากินทั้งนั้นเลยองุ่นองุ่นอยากกินเบอร์เกอร์ใช่ไหมจ๊ะค่ะเดี๋ยวแม่จะหยิบให้นะจ๊ะจะรับกลับบ้านหรือทานนี่ดีคะเป็นใส่กล่องกลับบ้านก็แล้วกันนะคะค่ะโอ้โหหิมะเต็มเลยค่ะคุณแม่อุ๊ยแล้วก็มีปราสาทน้ำแข็งด้วยอ้าวนั่นมันเอลซ่ากับอันนานี่นาอุ๊ยจริงด้วยค่ะคุณพ่อแล้วเขาทำอะไรกันอยู่หรอจริงด้วยเอลซ่ากับอันนานี่นาเอ๊ะทำอะไรกันอยู่นะอ้าวนั่นองุ่นนี่นาพี่เอลซ่าจริงด้วยสวัสดีจ้าองุ่นพี่เอลซ่ากับพี่แอนนาขอหวยกันอยู่แล้วคะไม่ใช่จ้าองุ่นพี่กับแอนนากำลังขอพรให้เจอสิ่งดีๆในปีหน้ากันอยู่จ้าใช่แล้วองุ่นมาขอพรด้วยกันสิเราจะได้เจอสิ่งดีๆไปพร้อมกันไงขอพรอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอคะใช่แล้วจ้าขออะไรก็ได้ขออะไรก็ได้อย่างนั้นสินะนี่เพื่อนวันนี้มีงานฤดูหนาวแถวบ้านฉันด้วยนะเราไปเที่ยวกันหน่อยไหมอืมไปก็ไปสิฉันติดรถเธอมาแล้วนี่โอเคจ้าเอ๊ะทำไมงานมันเงียบอย่างนี้เนี่ยไม่เห็นจะมีใครเลยเรามาผิดวันกันหรือเปล่านะแหมฉันว่าเขาคงปิดกันหมดแล้วล่ะเรามาสายนะแกมาตั้งกี่โมงแล้วเนี่ยอ้าวหรอฉันว่าฉันรีบมาแล้วนะกลับกันเถอะแกวังเวงมากเลยอ่ะไปๆกลับกันเถอะเสียเวลาจริงๆเลยสวั
วัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้นะคะพี่ฝนจะมาแกะกล่องรีวิวนี่ค่ะของเล่นเซตนี้นะคะเป็นเซตตุ๊กตาบาร์บี้กับเครื่องครัวนั่นเองนะคะอุ๊ยๆๆตกมาแล้วมาแล้วนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นตุ๊กตากับเครื่องครัวนะโอเคเรามาแกะกันเลยดีกว่าค่ะโอเคนี่นะคะพี่ฝนแกะออกมาแล้วนะมาดูตัวตุ๊กตากันก่อนเลยนี่ตัวตุ๊กตาของเขาน่ารักนะคะมาพร้อมกับต่างหูนะคะแล้วก็ผมที่ยาวถึงกลางหลังเลยนะเป็นผมสีน้ำตาลนะผมหนาด้วยนะคะนี่ก็ตัวตุ๊กตาบาร์บี้นะคะเป็นข้อต่อนะนี่งอขาได้นะคะแขนก็เป็นข้อต่อเหมือนกันชุดก็ด้านหลังนะคะตรงเสื้อเนี่ยเป็นจีนตุ๊กแกนะคะเป็นเสื้อยืดแบบว่าลายแบบวัยรุ่นมากเลยนะส่วนกางเกงเนี่ยเป็นกางเกงแบบว่าเป็นกากเพชรวิบวับวิบวับนะคะเป็นกางเกงยืดๆนะด้านหลังเป็นกางเกงตุ๊กแกเหมือนกันนะคะแต่มันยืดได้ด้วยนะแล้วก็รองเท้าอีกหนึ่งคู่เป็นรองเท้าสีแดงแบบนี้ค่ะโอเคเรามาดูเครื่องครัวนะอันนี้ก็เป็นเครื่องครัวที่เขาแถมมานะคะอุ้ยหน้าตาก็จะเป็นเตาแก๊สแบบนี้เลยแล้วก็มีตัวที่หมุนๆนะแต่มันหมุนไม่ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นราวไว้แขวนกระทะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูปแม่ครัวด้วยนะชิ้นแรกอันนี้นะก็จะเป็นตะหลิวนะคะหรือไม้พายเนี่ยแหละเหมือนเลยนะต่อไปนะคะอันนี้เป็นกระทะค่ะเป็นสีชมพูนะด้านในเป็นสีม่วงนะคะอันนี้ก็เป็นชิ้นสุดท้ายนะคะพี่ฝนไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะแต่มันเหมือนแบบว่าที่ทำมัฟเฟิลเลยอะให้เปิดได้ด้วยอุ้ยทุกคนมันเป็นที่ทำมัฟเฟิลจริงด้วยค่ะแสดงว่าคนนี้เขาต้องเป็นแม่ครัวหรือแม่ค้าขนมแน่เลยอะก็ของเล่นทั้งหมดก็จะมีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูของเล่นชิ้นต่อไปกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะพี่ฝนจะพาน้องๆมารีวิวตุ๊กตาตัวนี้เลยค่ะเป็นตุ๊กตาบาร์บี้นะคะเป็นเซตอาชีพนะนี่คือตำแหน่งของเขานะคะเขาเป็นเชฟเบเกอรี่นะคะก็ดูจากตรงนี้แล้วนะคะก็เป็นตัวตุ๊กตาผิวสีนะคะผิวเข้มๆเลยนะก็ใส่ชุดเชฟมานะคะโอเคเราแกะกันเลยอย่างแรกนะคะก็จะได้คัพเค้ก1ชิ้นนะมาพร้อมกับจานนะคะถอดไม่ได้นะคะเป็นสีชมพูจานสีขาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวกของเขานะดูเหมือนกะละมังอะไรสักอย่างเนาะถ้าไม่ได้อยู่บนหัวนี่คิดว่าแบบไม่คิดว่ามันเป็นหมวกนะคะโอเคเรามาดูตัวของเขากันเลยนี่นะคะก็เป็นตัวของเขานะก็จะเป็นบาร์บี้นะคะผิวเข้มนะคะรายละเอียดหน้าก็จะเป็นเหมือนกับคนที่เขาเป็นผิวสีนะคะของฝรั่งอะเนาะก็พอจะนึกออกกันใช่ไหมอันนี้ก็เป็นผมของเขานะคะผมเขาก็จะมีไฮไลท์นะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เป็นไฮไลท์แบบประกายทองๆนะคะมันผมด้านข้างนะคะแล้วก็ใส่หมวกเชฟแบบนี้ชุดของเขานะคะก็จะเป็นกางเกงขายาวนะแล้วก็ใส่รองเท้าคัชชูสีดำนะคะแบบนี้นะคะเสื้อก็จะเป็นตัวเสื้อก็จะเป็นสีชมพูนะคะด้านหลังเป็นตีนตุ๊กแกนะเป็นชุดเป็นแยกชิ้นกันนะคะไม่ใช่ลวดเดียวนะคะมีกางเกงเป็นยืดๆนะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่ข้อต่อนะนั่งได้นะคะแขนงอหนึ่งข้างนะคะแล้วก็ข้างนี้ก็เป็นแขนตรงนะคะไม่มีข้อต่อนะก็เป็นเชฟเบเกอรี่นะคะสำหรับตัวนี้นะชุดเขาด้านหน้าเนี่ยมันเป็นลายสกรีนนะคะเหมือนกับติดกระดุมเลยนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ฝนก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ